กลับมาอย่างรวดเร็วเพราะเปลี่ยนชุดแล้วบทต้องเป็นบทพวกเราจ้ะเอ้ยเป็นไรเออมันยาค่ะเฮี้ยนี่มันเฮี้ยนเหรออีดอกเฮี้ยทุกเรื่องเลยอ่ะอีดอกกายกระทำมาขนาดนั้นนะอีผัดอีดอกเพราะยังไม่รู้ตัวแต่มันไปกระแทก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 กับคนที่รู้สึกตัวแล้วอ่ะร้ายเหมือนกันนะเอาจริงแรงนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอย่างรวดเร็วเพราะเปลี่ยนชุดแล้วชุดยับไม่ไหวไม่เราออนติดกันกับอีพีออนติดเลยแบบไวเป็นอีพีที่รอคอยมากเห็นสปอยแกล้งๆมีน้ำตรงน้ำตาอะไรอย่างงี้เป็นยังไงมันร้องไห้จริงหรือเปล่าอีพีนี้จะตั้งใจดูเลยจะไม่กรีดการ์ดจะไม่กรีดเลยคิดไว้แล้วว่าดราม่านี้จะบีบน้ำตาคันน้ำตาออกมาเลยข้างในไปดูดีกว่าว่าเธอว่าอ่ะว่าจะร้องไหมเห็นจากรูปภาพนิ่งที่มันหลุดออกมาที่เราไปดูมาที่เราเห็นมาฉันไม่ร้องอ่ะมึงอยู่ข้างๆมันตลกอ่ะก็จริงก็จะไม่มีใครร้องไห้หรอกไปมาเฮ้ยนี่แหละท่าสาราคุณผู้ชมมาเล่นกันไรแต่ว่าผมอ่านตามไลน์คุณเป็นไหมก็ตามนั่นแหละส่วนเรื่องอาการที่จะมาคุมจะคุยไว้แล้วนะมันจะเข้าหน้างานมีแค่สองครั้งคุณเป็นไรวะไม่นะจะแบ่งหน้าที่กันทำงานงั้นก็แบ่งทีมเลยส่งมาเลยเป็นว่าทาบัตรจะได้ช่วยกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่พวกกูอ่ะแหมเก่งจริงก็เท่าแม่งดิใครของว่าแม่งเสือใหม่เฮ้ย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 ไหนวะไอ้เย็นไอ้เย็นมึงเชื่อพวกกูทำงานกับพวกแม่งจริงใช่ปะหนูไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยเด็กน้อยมากเอะอาจจะตีกันตลอดเลยค่ะเป็นไรไม่ไม่ว่ายังไงทาบัตรก็ไม่แชร์ทีมกูไปสวะเฮ้ยพัดเขาจะวางแผนมาป้าเขาบอกว่าแชร์ทีมเพื่อแบบให้ได้อยู่กับปานป้าไหนมึงบอกเพื่อนมึงอ่ะโอเคเมื่อวันไงเชี่ยใครไม่รู้วะแม่ติดแดวเนี่ยนั่นไงทำไงต่ออ๋อก็ต้องเล่นไม่ยอมด้วยเหรอเออสถาปัตย์วันคู่วิศวะวันขี้ยังไงเราก็ไม่เจอพวกมันแน่นอนพวกมึงสบายใจได้ทำไมต้องเล่นมาดอีดอกมืออาชีพครับยิ้มปลอมๆใส่กันโตแล้วอ่ะอีดอกเป็นนักอินเหรออินอยากสุดๆอยากเขาอยู่ด้วยกันเหรอเออดีไม่ดีนุ้ยแม่งอาจจะอู้งานนะเพื่อนงานไม่เสร็จกูไม่ไว้ใจพวกมันเลยเนี่ยแล้วเฉพาะแม่งแล้วมึงจะเอาไงไอ้คันมึงมีศักดิ์ศรีนุ้ยเออชื่อดิมึงกูขอโทษก็พอดีวันนี้วิทยามีคอนเสิร์ตอ่ะกูได้ขอแบบนึงแล้วมึงไม่ห้ามกูโดดอยู่หน้าเวทีกูบอกแล้วไงว่าให้เราช่วยกันถ้าฝ่ายอุ้มจะได้มีคนห้ามไหมห้ามไม่อุ้มไม่ตีกันเลยถ้าพวกเพื่อนกูขยันตอนตีกับพวกนะอันนี้สาราเสร็จไปแล้วชอบตีกันมากกูว่าแล้วขาปัดไม่ทำขิงเราแง่เลยโอ้โหฮะมึงทำได้แค่เนี้ยทำมาโชว์เดี๋ยวมึงดูกูนะกูจะแก้หมดเลยเอาละเอาดิเอาดิจะเอางี้ใช่ไหมได้จัดให้พี่เขาหน่อยเว้ยเอามือไปถ้าเขาไม่ไปแอบคุยกันในห้องตัวเองหรืออย่างนี้วะเออทำไมไม่คุยในห้องอ่ะเฮ้ย
เมื่อเพราะในฝาระบบหลังกูมึงแหละมึงแหละแมวมึงแหละมึงอะแค่กูมึงอะเพราะในฝาถูกแค่แมวกูเขียนเลยคือไม่ดีเหรอเห็นว่าดูแล้วดูดูดิสามจ่ายเกินแล้วตอนนี้ดูดิอะไรของกูมึงเนี่ยโคตรเวอร์แต่งตัวกับแบบไอ้ช่างหนังนี่มันเข้าถ่ายที่เดฟานมหาลัยนะเว้ยเฮ้ยเนี่ยมันรู้ปกติของพวกเราแหละเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ไหมเขาไม่รู้เหมือนกันไหมพี่ถ่ายที่ไหนเจอเพื่อนไม่รู้รองเท้าตัวเองเลยนะอะไรแม่กูก็ไม่ได้ฉีดน้ำหอมจนฉุนเหมือนใครบางคนหรอกครับกูฉีดให้มันตรงเออโอ้ยขอโทษนะคะนี่ใช่พวกวิทย์มาถามป่านที่รับสาราปะคะอย่าบอกนะเรามีเพื่อนใหม่อะไรอ่ะเราด้วยอุ้ยรักเก่าโอ้ยครองทั้งคู่หรือเปล่าแล้วเขาแย่งกันเองก่อนหรือเปล่าหรอเอาดีๆแนะนำตัวเลยจ้ะสวัสดีเออเราชื่ออีนะมาจากแม่โจ้อ่ะเราชอบถ่ายรูปมากๆใครที่อยากเป็นนางแบบในแบบจ้างเราได้นะเป็นไรบทต้องเป็นบทพวกเราจ้ะเออเอ้ยเป็นไรเออเออนี่ว่าทั้งคู่ชอบแน่เลยอ่ะเนี่ยมันต้องมีตัวนี้แหละเป็นตัวแปรมาละแกอ๋อเรื่องอะไรเนี่ยมะเราเองคือเราเป็นคนออกไอเดียเรียกันอะไรอ่ะอ๋อมันไม่มีใครรู้ไงว่ามาจากโรงเรียนเดียวกันอ๋อฮะต้องแก้ทำเป็นไม่รู้จักกันเนี่ยนะอืมก็คณะเราสองคณะไอเดียกันทุกวันคือรู้ว่าเรารู้จักกันเนี่ยเราแมงกันตายพอดีแค่นี้ก็อยู่ยากจะตายอยู่แล้วเก็ตคนตรงกลางอ่ะลำบากใจอ่ะเนาะงั้นเราไม่บอกใครก็ได้แต่มีข้อแม้นะเฮ้ยถ่ายรูปด้วยกันเอ้ยหรอหรือว่าอย่างนี้เป็นสาววายเออยังไงจับถ่ายรูปคู่เหรออาทิตย์จะมีการแข่งรักบี้ประเพณีกับพวกถาปัดนี่คือโอกาสเดียวของปีเลยนะเว้ยคือมันทำมุ่งมันได้แบบถูกนี่คือใครอ่ะโค้ชหรือครูไม่รู้อ่ะเนี่ยมันก็เป็นมาตั้งแต่พวกโค้ชพวกครูนี่แหละอีดอเออมึงคุยที่อะไรกันเนี่ยกูว่าคนแหละไม่ใช่ครูหรอกหรอครูไม่พูดเที่ยหรอกเออถอยไปป้าสวยตลอดเลยไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยไม่ใช่มึงเรียกเขาไปคุยกันสองคนทำไมวะมึงรู้จักกันไหมหรออะไรวะเปล่ากูแค่เห็นว่าน่ารักจริงก็ต้องเปิดก่อนวะเฮ้ยไหนบอกว่าจีบเด็กขาปัดไว้ซะแล้วมึงเด็กมีความจริงไหมเนี่ยฮะมึงเที่ยเรียกร้องคำนี้ที่ทางเที่ยอะไรขาปัดไม่ใช่เรื่องเลยก็ถ้ามึงจะจีบอ่ะกูก็จะได้ผ่านไงไม่เก่งแต่ว่าพวกมึงอ่ะมันเหลือไงมันวิ่งแตะขอบคนละร้อยรอบไปโวยพัดมึงอ่ะชวนคุยทั้งเลยให้มึงไปเป็นไรอ่ะโกรธเลยค่ะเดี๋ยวอ่ะดีเอ้าหลบไปนี่เกะกะแ
ี้มึงเสียงสองอยู่เลยนะแล้วนี่มึงหาอะไรเนี่ยฟังเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวกูช่วยไม่ต้องกูหายได้กูรู้ว่าหายได้แต่กูอยากช่วยสีอะไรอ่ะสีดำโอ้ยากเลยมึงจะช่วยหนูกับวันมึงไม่หาหนูนี่เอาไว้หาหนูโอ้ยกูหาไปแล้วตรงนี้กูหาไปแล้วมันไม่มีหาล้าไปเนี่ยมึงว้ายเชี่ยหน้ามึงแบบนี้ปะวะนี่ว่ะปล่อยปล่อยเห็นไหมเนี่ยเราสองคนไม่ควรอยู่ใกล้เว้ยโอ้ยแล้วตัวเองไม่ใช่แก่หรอถ้ามึงแข็งแพ้อ่ะมันมีของอ่ะเฮ้ยอย่าเอาชอบเอาเรื่องการแข่งขันมาโอ้ยเป็นข้ออ้างตลอดพาร์ทจะใครให้มึงเข้ามาไอ้พาร์ทเฮ้ยห้องมึงกว้างมากเลยว่ะไอ้พาร์ทใครให้มึงเข้ามาเนี่ยฮะมีมารยาทมั้งมีเฮียกูไม่ได้ให้มึงเข้าห้องเลยมึงหลายประตูด้วยหรอมึงเงี้ยนี้ได้หรอขอดอยนะไม่เอาไงปั๊บมึงกูนั่งหลังตรงนี้ไอ้ปั๊บขอดอยคือเอาไปเลยนะไอ้ปั๊บมึงกลับไปอ่านที่ห้องก็ได้ไปไม่เปลี่ยนใจแล้วอ่ะโอ้โหเชี่ยมึงพูดมาได้ถ้าตัวมึงเหม็นขนาดนี้มึงกลับห้องไปอาบน้ำป่ะเหม็นอะไรวะเชี่ยมึงซ้อมกีฬามามึงมานั่งโซฟากูเดี๋ยวโซฟากูมันติดกลิ่นเอ้ยไม่เหม็นด้วยไม่กินแล้วพานกูกูอยู่ตรงนี้กูยังขมคอยเนี่ยไปอย่าเวอร์ไปดูเอาลูกไปแล้วแบบนึงลูกไปไม่เอาลูกเอากลับไปหาที่ห้องไปโอ้โหอะไรนิดเดียวเองกูตากฝนมาไม่เนี่ยไอ้เปียกอะไรขนาดนี้เนี่ยกูไม่กินละไปมันฝนฟ้ามันติดกินไปไม่เป็นติ่งนะเป็นกูก็ขนลุกนะเสื้อมันเปียกนะเอาไปเออสบมุกมันในย่ายเลยอ่ะยังไงอยากให้กูเข้าไปอ่ะดินี่จะบอกว่าไปอาบน้ำมาก่อนดิเนี่ยเอ้ยไวกูฝากไปเช็คเลสเสียดิเดี๋ยวกูจะซื้อไฟไปเดี๋ยวกูรอได้ถึงนะได้เชิญอ่ะอืมหวานน้อยโอ้ยอุ้ยยังไงอะอยากรู้อะเป็นไงบ้างวันนี้หวานเกี๊ยวอุ้ยรู้เลยชอบแล้วพี่ครับเอาชายเย็นแก้วหนึ่งครับ
อ๋อมันร้องไห้เพราะรักสามเศร้าหรอหรือไงวะเจอห้องชมรมนะมึงเออเจอใครจะหึงใครแล้วตอนเนี้ยเอาชาเลนจ์เพื่อนแก้วหมูกระทะดีกว่าชีวิตกลัวอ้วนเหรออ้วนไหนมึงนี่เหนียงออกนะเนี่ยไหนเหนียงโอ้ยโอ้ยหูแต่งพันเลยไม่มีโอ้ยเฮ้ยมึงอะไรวะน้ำช้าอะไรวะโอ้ยเฮ้ยนี่ถ้าเธอไม่ขอนี่เราไม่มาเลยนะไม่ต้องเลยแกอยากโดดเรียนเองไม่ต้องอ้างเราก็วิชาเนี่ยมันสอนหรือไม่สอนเออจำเรื่องที่ขอได้ปะจำได้จะช่วยอะไรพรุ่งนี้เย็นว่างไหมหนุ่ยทำสลาค่ะนี่อ่างมาอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมมาตามแบบเป๊ะเลยนะใช่ครับเออเอออาจารย์วิชัยเขามาดูความคืบหน้าของเราครับได้ครับโอเคอาจารย์ครับอันนี้ตัวแบบแฟนนอมครับเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าอ่ะเอองั้นก็แนะนำเลยเดี๋ยวแค่นี้ครับพาไปน้ำนี่มึงอ่ะเฮียมึงตาบอดวะก็นี่ไงเอออยู่นี่จะนั่งไม่ทำงานกูหมายถึงไอ้พัดอ๋อพักแล้วนะที่บ้านโทรตามงานเข้ามีเรื่องด่วนอะไรก็ไม่รู้ของมันเอ๊ยตอแหลใช่ไหมเออต้องมาคือมันโกหกเพื่อนอยู่แล้วแหละแต่เนี้ยจะเข้าใจผิดไปอีกเฮ้ยช้างงานเข้าขอขวาหน่อยขอมือหน่อยไปไปแอมโหแล้วจ้ะอยากเสียตรงไหนอ๋อไปเป็นนายแบบให้เขาเอออ่านรีแลกหน่อยกดหน้านี้เดียวมึงแล้วถ่ายในสตูไม่ในห้องโอ้ยอย่างหล่ออ่ะไม่ง่ายกว่าเออจริงๆแกโอเคปะฉันว่าได้แล้วนะกำลังลงตัวเลยโอเคงั้นเปลี่ยนชุดมาๆๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวพี่เลิกให้อืมเดี๋ยวตัวนี้ดีกว่าโอเคมั้ยโอเคนะจับผมได้เออจับผมได้ผมอะไรทำเลยเอออ่ะอุ้ยอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรติดเลยค่ะเออตอแหลอีดอกมันยาค่ะไหนอะหยิบออกมาสักทีหาไม่เจออีกอืมเอาค่ะมาทำไมอะพอดีค่ะเฮียดิลืมคอนแทคเลนส์พาวิ่งมาให้ถึงว่าแม่แบบเราจิกกล้องไม่ค่อยถูกเลยโอ้เราใส่ยืนจิกกล้องเป็นชั่วโมงเลยนะกดตามหมดแล้วเนี่ยโอ้ยขอโทษนั่นเดี๋ยวเราไปใส่คอนแทคแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยได้ เอ้ยเป็นไรเราจิกกล้องนี่นะไหวทัวร์นะมึงอ่ะถ้ามึงถามกูอีกรอบอ่ะกูไม่ไหวจริงๆละไม่ให้กูห่วงเหมือนกูทวงงานเลยนุ้ยเพลงแข่งเดโมอ่ะแต่งเสร็จเมื่อไหร่ครับท่านโอ๊ยมึงเผื่อเวลาให้พวกกูซ้อมด้วยไอ้สัตว์ชิบหายเออว่าไปกูไม่เคยเห็นมันเล่นกีตาร์เลยนะเว้ยมึงเล่นไปนานเนี่ยวะตั้งแต่ม.4มั้งแล้วก็เริ่มเล่นเลยจำหน่อยเลยวะเพื่อนจำหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนู
ร้านแล้วร้านเปิดแล้วเหรอเออเดี๋ยวกูกลับมานะขอบคุณครับเดี๋ยวกูว่าจะไปเช็คสต็อกหาร้านเหมือนกันว่ะเออเดี๋ยวกูไปแล้วได้เจอมึงเออบายเว้ยเราไม่เห็นเลยหรอผ่านได้หมดเลยเฮ้ยปานโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยอ๋อร้านเพื่อเราอ่ะเราก็เลยมานั่งเล่นนิดหน่อยแต่เดี๋ยวเราจะไปละโอ้ยอะไรวะโอ้ยก่อนดีเข้าก่อนรีบๆอ่ะยังไม่คุยเลยนั่งเล่นกันอืมโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ปานก็คนอื่นเห็นใช่ไหมก็บอกว่าเคยเลิกกับอาก็ได้นี่ไม่ได้กลัวคนอื่นเห็นด้วยหรอกไม่อยากนั่งข้างด้วยแหละน้องไม่ซ้อมรักบี้มาหรอมันแบบหึกอ่ะโอ้ยรักบี้วิดวันขาปัดอ่ะเฮ้ยไม่ได้แข่งกับพัดนะดิแหมเลือกเชียร์ไม่ถูกเลยนะว่าจะเชียร์พัดหรือว่าเชียร์ปานีโอ้ยหรออ๋อใส่แล้วในเช้าแล้วชาชาติหน้าเลยอ่ะแหมโอ้ยซึ่งแล้วเนี่ยไม่คิดว่าแกจะใส่อยู่อ่ะเราเบี้ยวๆแบบเนี้ยมีอยู่เจ้าเดียวไหมเขาอุตส่าห์อ๋อเอาขึ้นมาไปเขาจะเป็นห่วงจะถามอีกคนนึงว่ากินข้าวอะไรกินอ๋อทำเองเหรอไม่ได้ไปซื้อที่ไหนมาใช่ป่ะก็เออดิดูดิมีตัวพีชื่อแกด้วยนะจริงด้วยโอ้ยเป็นไงสวยปะสวยสวยเหมือนกันนี่ขอถ่ายรูปหน่อยปานสรุปสั่งไหมเราเพิ่งนึกได้ว่าเรามีคนละอีกเดี๋ยวเราที่ต้องรับโอ้ยเจอนะได้ไปไปโอ้ยไก่ทอดมึงอ่ะมึงหนีกลับก่อนมึงเอาไปเถอะโอ้ยเป็นอะไรวะน้องยุ่งนี่กูถามมึงดีๆนะเป็นอะไรอย่ามาทำดีด้วยได้ไหมอ่ะท้องรักเบลแล้วผิดคิวนิดหน่อยมึงทายาหรือยังเจ็บมากไหมนะครับมึงยังเขามียาไปทำแปะแล้ววะแป๊บนึงโอ้ยไหนดูดิไม่เป็นไรทำเองถกเสื้อขึ้นแล้วโอ้ยโหโอ้ยเสร็จตาดิระวังหน่อยดีวะมันลืมก็ไข่แล้วนะเว้ยยังไม่ดีไงมึงจะได้ชนะกูง่ายๆชนะแบบไม่มีมึงนะมันจะไปสนุกอะไรวะโอ้โหเบาๆดิกดดูแรงอยู่เหมือนกันนะมาแล้วมาแล้วไปอะไรวะพอกูช่วยมึงเสร็จมึงก็เชิญของกูกลับงี้ตลอดเลยตลอด
เฮ้ยมึงมีที่ใส่เครื่องสำอางป่ะทำไมวะวันนี้กูไปถ่ายแบบมากับยิ้งมึงเอาไอจีสตอรี่ขนาดนั้นอ่ะเขารู้ว่าทำมหาลัยแล้วมึงกลัวคนไม่รู้ไงขอบใจเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมึงใส่เยอะเลยขนาดนั้นนะแล้วมึงคิดว่าคนอย่างกูเคยใช้ปะเปลืองมึงเอาสองดีนี่มากูทำให้แค่นี้ก็พอแล้วเฮ้ยตรงหน้าผากเลยตรงหน้าผากตรงหน้ามานี่เพื่อนกันมาทำอะไรกันแบบนี้ด้วยวะก็กูบอกให้อยู่นิ่งๆเป็นไงแสบปะล่ะไม่แสบเลยว่ะอืมโอเคขายของแหละเสื้อละมึงแต่งหน้าหนาอะไรขนาดนี้เนี่ยอะไรวะก็กูหล่ออ่ะมึงเข้าใจเลยหรือเปล่าวะถ้ามึงหล่ออ่ะเขาก็ต้องแต่งน้อยๆดิแล้วเนี่ยแต่งหนาเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวแต่ว่าหนาหน้ามึงไม่ดีไม่รู้อ่ะเขาให้กูไปถ่ายนี่ทั้งวันทั้งกูรอไงกูขอซื้อต่อของบ้านหน้าของมึงแล้วอ่ะอะไรรักยิ้มมึงอ่ะน่ารักดีเนาะเฮ้ยว่าถ้ากูมีรักยิ้มแบบมึงอ่ะกูจะน่ารักเหมือนมึงปะวะเฮ้ยเฮ้ยอยากมีรักยิ้มเหรอจะน่ารักเหมือนมึงเนี่ยฉันเนี่ยนะเฮ้ยเสียใจด้วยวะแบบกูอ่ะมีแค่คนเดียวเว้ยเฮ้ยไปแล้วไล่กูอีกแล้วไปหอมเออเฮ้ยไปโดนโดนไปเฮ้ยมึงคืนนี้กูขอนอนได้ดิเฮ้ยอยู่แก้ห้องอ่ะจริงฝันไหมครับมึงเฮ้ยอย่ากูลืมจริงเว้ยมึงกูลืมจริงแต่โม่เฮ้ยพี่เขาบอกว่าขอนอนด้วยขอนอนด้วยลืมแจ๋งโม หลบมันรู้สึกดีหลังประตูหรอแต่เขาลืมความเศร้าก่อนอันนี้ไปแล้วนะไหวแน่นะมึงนี่มันนั่งข้างมึงเลยกลัวอะไรก็บอกคนอื่นเขานี่ว่ากูคุยกับมึงสาราทำไมกลัวคนที่ว่ากูมาจีบมึงเหรอโอ๊ยแฟนหญิงนี่หายแล้วเนี่ยเออเราเล่นโอ๊ยโอ๊ยถ่ายรูปซีนเมื่อกี้ไม่ทันเลยอ่ะโอ๊ยขออีกรอบได้ปะมึงกลับไปฝั่งนี่ละเห็
่งพันบอกว่าปานเจ็บไหล่เหรออ๋ออืมแต่ดีขึ้นแล้วอ่ะขอยังชั่วสู้ๆนะถ้าชนะเรามีรางวัลให้อืมเป็นใครอืมโอ้กูปวดหัวละโอ้ยยิ้มให้ใครอ่ะนั่นน่ะสิเออแต่พระเอกก็คือเอ้ยแต่ปานก็คือต้องไม่คิดแน่ว่ายิ้มให้มันมันเฮี้ยนเหรออีดอกเฮี้ยทุกเรื่องเลยอ่ะอีดอกใช่ไหมว่าเขาเป็นห่วงเป็นไงบ้างเจ็บไหมก็นิดหน่อยอ่ะแต่ก็
โอเคขึ้นแล้วแหละโอ้ยถ้าตายอยู่นะเดี๋ยวนี้ชนะแล้วไม่ต้องปลอบใจเราก็ได้เฮ้ยแมตช์นี้เราให้แกเป็น MVP นะเว้ยปลอบใจ อันนี้เป็นไงนี่น่ารักดีอ่ะกะจะให้แต่ม.4แล้วอ่ะแต่เล่นชิงออกซะก่อนนี่เมื่อเล่นก็ไม่มีเหมือนกันหรือว่าอันนี้มันเลิศนี่ว่าอันนี้มันเริ่มเลิศละเออหรือว่ามันเริ่มเลิศละมันรู้เป็นเสาวายมันอยากให้เขาคู่กันใช่ไหมเอออันนี้มันรู้เรื่องนะอีเสาวายคนนี้มันอาจจะเป็นแต่ปานแต่ปานเขาใจผิดยังเข้าใจผิดเข้าใจผิดเฮ้ยเหมือนกันนะเนี่ยชอบปะเออเป็นปานกับพาร์ทมีคู่กันหรือยังไงอ่ะอันนี้มันเลิศละแต่อีพายก็เข้าใจผิดว่าชนีให้นู่นนี่นั่นอิงอุ๊ยอย่าบอกนะอิงชอบไอ้พาร์ทหรอเฮ้ยเปล่าเนี่ยนะเฮ้ยไอ้พาร์ทมันก็เป็นเพื่อนเราก็เหมือนปานั่นแหละทำไมจะจีบเราเหรอเขาจะจีบพัดจักโอ้ยแอบสะรู้สะคิดอะไรอะไรตอนเนี้ยไม่ยิงก็น่ารักในแบบยิงไงเออยิงเออให้ยิงนะมึงคือ MVP ค่ะเออไหนดูสิเนี่ยเซนจัสเปนThank you 190 บาทแกว่าจะขายใน IG เนี่ยแกว่าจะขายได้ไหมกล้าขายเหรอไม่ต้องไปพูดเนี่ยนะยอมเอาไม่เต็มไหลหรอโอ้ยถึงกันไปถึงกันบ้านหรอไอ้เนี่ยมาขอเขาอีกละกูซื้อยามาให้อ๋อมึงเป็นอะไรวะเสื่อมแล้วมึงก็ไม่เห็นอ่ะมึงซื้อมาแล้วเอาไปไม่เป็นไรแต่ถ้ามึงเกรงใจกูอ่ะมึงให้กูนอนด้วยดีคืนเนี้ยเฮ้ยตลกละกูลืมกุญแจห้องไว้ในห้องถ้ามึงลืมกุญแจไว้จริงๆให้โทรหาพาวกุญแจสำรองมาให้ดิก็นั่นแหละกูโทรไปตั้งหลายสายแล้วเว้ยพาไม่รับเลยอ่ะสายพาไม่รับไปแล้วกูก็จะหลับแล้วเหมือนกันว่ะมึงเอาโทรหาพังนะกูพูดจริงๆใจมึงไม่เชื่อกูเหรอผิวนั่งหน้าห้องหรอเข้าไม่ได้จริงวะเนี่ยเออเห็นไหมให้ส่องปุ๊บเห็นไหมล่ะโอ้ยเอ้ยงั้นเดี๋ยวกูถอดเสื้อนอนเลยแล้วกันนะมองไม่ต้องเออลืมกุญแจห้องบ่อยๆนะเอาไปแต่กูใส่แล้วนะของอยู่เลยว่ะโอ้ยเฟรนเอออันเอ้ยอันเฟรนเดี๋ยวกูจะซักให้สะอาดเลยไม่เป็นไรกูไม่ทิ้งอยู่พอดีเลยอ้าวดีดิก็ใส่กูดิ
นได้นะจริงๆปกติกูต้องนอนก่อนน้องเมาอ่ะไม่งั้นกูหนาวกูนอนไม่หลับอย่าแบ่งผ้าห่มให้ไหนให้ราคาเนี้ยแทนพี่ละหอมเหมือนเสื้อเลยว่ะไม่เล่นขับไม่เล่นขับเล่นวะไม่ได้ให้ในค่านี้โยมตามันแป๋วดีว่ะนอนยังวะนอนแล้ว แล้วไหล่มึงหายเจ็บยังอืมหายแล้วเองให้สร้อยมึงเหรอเอ้ยเดียวกันใช่ไหมทำมึงอ่ะกูถามมึงก่อนแล้วงั้นตรงนี้ไหมนับ1ถึง3แล้วตอบพร้อมกันว้าว้าลงไปโอ้ยโอ้ยน้องชอบเขาหรือหมอเขายังอ่ะยังเลยว่ะว่าอิงเขาอะไรกับกูบ้างวะแล้วกูจะรู้ไหมวะโอ้ยรีมึงเอาดีๆดิถ้ามึงเป็นอิงอ่ะมึงจะชอบกูไหมอย่างมึงนะกูมีอะไรชอบวะเยอะแยะมึงคิดดูดีๆดิไปช่วยตีกองให้มึงกูไปช่วยมึงตอนที่มึงโดนห้วยก่อนยังนะครับเป็นเรื่องขนมจีบอันนั้นไม่นับก็ได้กูไปขอทุนให้มึงกูเก็บกีตาร์ไว้ให้มึงอีดอมหล่อๆเมียเดียวเลย
บอกนะกูเกลียดมึงอะไรของมึงวะเรื่องดีๆกูก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไม่เข้าใจอะไรบ้างเลยไงกูยังชอบตัวกูเองเนี่ยกูจะคอยอยู่เลยมึงหาแฟนให้ดีเท่าครึ่งหนึ่งของกูแล้วกันอีดอกแรงมากอุ้ยสงสารปานอ่ะปานร้องไห้เลยอ่ะก็คือปานรู้ใจตัวเองโอ้ยรู้ใจตัวเองแบบนี่ว่าปานเป็นคนฉลาดที่สำรวจความรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดป่ะเพราะแบบโอ้ยตอนนี้ชอบมากชอบมากฟิลนี้ชอบสุดเลยนี่แบบนี่ชอบฟิลนี้สุดเลยคือแบบเป็นฟิลแบบว่ามีอันเนี้ยโผล่มาทำให้แบบเขาต้องเข้าใจผิดกันอ่ะคือตอนแรกอ่ะก่อนที่จะเห็นตัวอย่าง EP ต่อไปอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องคิดว่าเอ๊ะสรุปพัดอ่ะไม่รู้หัวใจตัวเองหรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับลานเบ้ยที่ทำไปเพราะแบบเพื่อนหรออะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันก็แบบเอ้ยมันแบบมันไม่ใช่เพื่อนป้ามันเกินไปอ่ะแต่พอเห็นตัวอย่างตอนต่อไปอ่ะมันไม่รู้ใจตัวเองอ่ะนี่ว่าปานอ่ะรู้ใจตัวเองก่อนตั้งแต่ที่เห็นพัดอยู่กับอิงแต่พัดอ่ะยังไม่รู้ใจตัวเองยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะยังไม่มีอะไรมาสะกิดขนาดเห็นปานอยู่กับอิงก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องชอบปานกลับกลายเป็นว่ากลัวว่าปานอาจจะไปชอบอิงเพราะอิงอ่ะคืออาจจะเป็นความรักในตอนมัธยมเพราะตอนนั้นอิงให้ความพิเศษก็คือให้ที่รัดข้อมืออีสายอะไรนั่นน่ะมาก็นึกว่าได้คนเดียวก็เลยคิดว่าตัวเองพิเศษก็เลยคิดว่าเขาอาจจะชอบเราก็เลยชอบมาตลอดแต่ทีนี้ด้วยความที่สนิทกับปานเนาะเป็นไม้เหมือนไม้เมากันมาตลอดก็ยังไม่ได้ยังนึกอะไรไม่ออกแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างหลายๆครั้งทั้งคำพูดของพัทที่แบบว่ามาตอกย้ำอ่ะโหดร้ายมากเลยนะคนเขียนบทกับพุ่มกับอ่ะโหดร้ายมากคือแบบว่าพัทอ่ะคือคนที่ยังไม่รู้ใจตัวเองพัทคือคนโง่ใช่แล้วพูดแล้วทำก่อนนั้นเนี่ยพัททำมาตลอดแล้ว EP เนี่ยมาให้พัดพูดอ่ะคือตอนที่ทำพัดก็ไม่รู้ตัวและตอนที่พูดพัดก็ไม่รู้ตัวแต่คนที่รู้ตัวคือปลานรู้ตัวทีนี้คือตอนที่เขาทำอะไรให้เราอ่ะก็รู้สึกและมาตอนนี้ตอนที่เขาพูดก็รู้สึกนี่ว่าปลานอ่ะตัวละครปลานมันค่อยๆสำรวจความรู้สึกตัวเองมาเรื่อยๆเออว่าแบบอุ้ยทำไมกูรู้สึก
แล้วกูรู้สึกดีกูรู้สึกดีรู้สึกดีจนพอมาเจออิงปุ๊บก็กลายเป็นว่ารู้แล้วว่ากูหึงกูรู้ใช่เอออะไรอย่างงี้แต่ว่าคือเข้าใจแหละ EP นี้ก็คงอยากจะให้ดราม่าลงไปที่ปราณก่อนคนแรกคือรู้ตัวก่อนก็แพ้ก่อนนะอ่ะแต่ส่วนอีพัทอ่ะคงคาแรคเตอร์อยู่ทั้งตอนทำและตอนพูดไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะยังไม่รู้ตัวแต่มันไปกระแทกกับคนที่รู้สึกตัวแล้วอ่ะร้ายเหมือนกันนะเอาจริงแรงนะตอนแรกนึกว่าปราณอ่ะจะเป็นคนรู้ตัวหลังมาถึงแสดงออกว่าหลักอ่ะจบกลายเป็นอีพัทแล้วทำอย่างงี้ไม่ได้นะไม่รู้ตัวแล้วคือมาพูดอะไรแบบเนี้ยอีพัทมันรู้สึกดีกับปราณอยู่แล้วมันก็เลยต้องพูดอะไรอย่างงี้ได้แต่ว่ามันไม่รู้ว่าความรู้สึกดีนั้นน่ะคือเป็นความรักที่แบบเรียกว่าอะไรเออมีให้ปราณอ่ะก็อาจจะเป็นแต่ตอนนี้นี่มองว่ารู้สึกอยู่แล้วก็ใช่ไงก็เลยบอกว่ารู้สึกอยู่แล้วไงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือความรักอ่ะตอนนี้มองว่าอีสนีเป็นปัจอีกปัจจัยหนึ่งพออีสนีโผล่มาปุ๊บพัดลืมทุกอย่างแบบของปานพักไว้เลยและกับการว่ามาเป็นโฟกัสอีสนีนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ขนาดปานบอกว่าอย่าลืมไปทำศาลานะอย่าลืมไปทำศาลาอย่ามาสายนะแต่พัดเลือกที่จะไปกับอีสนีเพราะที่บอกว่าว่างไหมให้ไปช่วยหน่อยนี่ว่าไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนี่ว่าขนาดนั้นหรอใช่ไม่รู้ว่านี่ไม่ต้องรู้สึกขนาดนั้นน่ะแต่ EP ต่อไปน่าจะคลายไม่พอดีไม่ได้รู้สึกคือมันไม่มีซีนอะไรมากมายเลยมีแค่ซีนเดียวที่แบบยอมไปถ่ายไอ้นี้กับเขาแล้วได้ยอมไปถ่ายอ่ะเพราะว่าอีธานีปิดบังไม่ให้พูดเรื่องพัดกับปานไม่แต่ว่าวันนั้นน่ะปานก็ส่งข้อความไลน์ไปบอกนะว่าอย่าถ่ายอีกนะก็ใช่ไม่แต่ว่าก็สัญญากับอันนู้นแล้วไงว่าต้องไปทำไงเพื่อปิดปากไม่ให้พูดว่ารู้จักกับปานไงหรอเออเนี่ยมองว่าที่มันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเพราะมันไม่แทบจะไม่มีซีนแบบ อันนั้นเลยแล้วมามีทีหลังที่เห็นกับปานอ่ะอันนั้นนี่ก็เลยแบบหรอขนาดนั้นเลยหรอแต่นี้ก็เอาซีนแบบซีนทั้งตอนมัธยมด้วยตอนให้ของขวัญด้วยอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนมาแบบมุมปานมันเหมือนอันนี้คือมุมปานเออนี่ก็เลยไม่รู้นะแต่สำหรับพาตอนที่พาเห็นที่นั่งอยู่กับปาน่ะน่าจะพูดน่าจะคิดถึงชนีตอนนั้นเพราะว่าน่าจะในหัวน่าจะแบล็งไปหมดละน่าจะแบบไม่ได้ตอนนั้นน่าจะลืมปาไปชั่วขณะหนึ่งอยู่แล้วอะแต่ก็ยังลึกๆก็ยังเป็นห่วงอยู่ไม่ลืมเนี่ยว่าไม่มีทางลึกลึกยังเป็นห่วงอยู่แต่ว่าจะกายกระทำมาขนาดนั้นนะอีพาร์ตี้ดอมันต้องมีลืมตัวไปบ้างแหละบทเขาคงอยากจะให้ลืมไปแป๊บนึงเพื่อที่จะให้ไปโฟกัสชนีพยายามพัดไม่ได้เป็นผู้ชายชอบผู้ชายพัดไม่ได้เป็นเกย์อย่าลืมตรงนี้นี่ออกปะอาจจะยังไม่กล้ายอมรับความรู้สึกตัวเองไม่รู้แต่ว่ามีความรู้สึกดีให้แต่ไม่กล้ายอมรับความรู้สึกตัวเองแล้วพอมีผู้หญิงที่เป็นเพศที่คู่กับผู้ชายมาปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าความสนใจหรือจุดโฟกัสพุ่งไปที่ตรงนั้นมากกว่าจนลืมคนที่เราเคยรู้สึกดีให้แต่นี่ดูตัวอย่าง EP หน้าน่าจะเคลียร์หัวใจตัวเองแล้วไม่รู้นี่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าถึงแม้ว่าพัดไม่ได้เป็นผู้ชายรักผู้ชายแต่ว่าปานคือพิเศษอ่ะผู้ชายรักผู้ชายมันก็ยังเป็นเรื่องที่ยังสำหรับผู้ชายมันคงยังแบบยอมรับได้ไม่ง่ายอ่ะเข้าใจฟิลปะไม่รู้แต่ว่าการกระทำหมดคือมันแบบแต่การกระทำทั้งหมดมันพิเศษอ่ะซื้อยามาให้นะซื้ออะไรเออแต่ยังไม่ยอมรับไงว่าไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ตัวเลยค่ะเอ้ยไม่รู้สึกตัวเลย EP ต่อไปไงรู้แล้ว EP หน้าเพราะว่านี่จะปลดล็อกตอนที่ไปบอกชอบอิงและอิงไม่ได้ชอบจะกลายเป็นว่าจะมารู้สึกอันนี้ละแต่ทีเนี้ยขอเลยนะอุ๊ยปานยินชาป่ะใช่ต้องให้ปานแข่งบ้างแล้วพัดต้องถึงมันต้องเอาคืนละเพราะว่าEP นี้แรงมากแรงกับปานมากพูดตรงๆแรงมากต่อไปต้องได้เห็นผัดงอบ้างปานต้องแข็งสุดไม่ใช่แค่ผัดงอมึงต้องร้องไห้ด้วยค่ะอุ้ยอีโอมร้องไห้นะมันต้องร้องไห้บ้างขอ EP 5พี่ออกมาเลยได้ปะ ไม่มีเปิดลิงก์แล้วมีแค่4 EP เองเดี๋ยวลิงก์อ้ยโอเคอุ้ยแสดงว่าชอบราดามาขึ้นเรื่อยๆเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่แบบโอ้ยอยากเห็นอุ้ยอยากเห็นน้ำตามันต้องได้เห็นน้ำตาสองคนนี้อุ้ยแล้วถ้าเป็นแบบอุ้ยถ้าเป็นซีนที่แบบร้องไห้ด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมันโอ้ยนี่ว่าซีนนั้นอาจจะไปตอนที่เป็นปมของพ่อแม่อ๋อหรอปมใหญ่ของซีรีส์อยากเห็นซีนอารมณ์ของทั้งสองคนนี้แบบด้วยกันน่ะมันจะแบบมันจะเลิศขนาดไหนวะเรื่องที่ทำให้เกิดซีนอารมณ์อ่ะคือเรื่องมันอะไรมันแข็งแรงพอหรือเปล่ามันน่าให้เสียใจมันน่าให้ตื่นเต้นหรือเปล่าเนี่ยตอนอยู่มาร้องไห้ให้ดูมันก็ตลกมันก็ขำนะคะร้องไห้ไม่มีมูลไม่มีเหตุอ่ะแต่อย่างอันเนี้ยเรื่องมันอะไรแต่ไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายอ่ะมันแบบตอนนั่งดูอ่ะข้างในมันวูบวาบไปแบบเหมือนแบบเข้าใจป่ะมันแบบมันจี๊ดไปหมดเลยอ่ะแบบอุ๊ยหัวใจจะวายอ่ะนี่แบบชอบอะไรอย่างงี้มากนี่เลิฟมากเนื้อเรื่องแบบส่งมาสุดๆเลยอ่ะเป็นนี่มากเป็นนี่พาไม่ยังไม่ได้จ่ายค่าไฟโอเคทุกคนสรุปคนดูอ่ะไม่ได้บอกว่ากูไม่คิดเหมือนพวกมึงเลยพวกมึงคิดกันไปคิดไปกันอะไรขนาดนั้นเลยเหมือนเคยมีผัวมาแล้วเหมือนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วอ่านนิยายมาเยอะค่ะเลยรู้แต่งนิยายเองแล้วด้วยค่ะ แต่งด้วยค่ะเดี๋ยวเราต้องรอดูตอนต่อไปเนาะโอเค
นไปแล้วนะเดี๋ยวมันลุ้นนะติดตามด้วยกันน้องตะลาบาดามาไปด้วยกันอีกนะจ๊ะอยากให้แบบณนนท์มาแล้วก็ถามก่อนเนาะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเดี๋ยวโอมกับณนนท์อ่ะมาแน่แต่ล็อกไม่ได้มารีแอคเดี๋ยวล็อกมาแน่เราติดตามแต่ว่าจะแอบถามเลยเผื่อแบบมันไม่ทันใจเดี๋ยวถามก่อนเลยใครกำลังอินEP 4นะจ๊ะแล้วก็ดูวนไปอย่าลืมมาดูรีแอคแล้วก็ดูวนไปด้วยนะจ๊ะดูแล้วก็แชร์ด้วยนะโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่นะจ๊ะรีแอคครับเพื่อน EP หน้าโอเคไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ